จำภาพยนตร์ที่นิยามวัยเด็กของคุณได้ไหมอย่างน้อยสำหรับผมพวกมันเคยเป็นอะไรที่คิดถึงที่สุดไม่ว่าผมจะดูอีกกี่ครั้งตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามแต่ไม่อีกต่อไปแล้วกลับกลายเป็นว่าภาพยนตร์คลาสสิกอันเป็นที่รักบางเรื่องไม่ได้ไร้เดียงสาอย่างที่คิดตั้งแต่ทฤษฎีคำสาปของแฮร์รี่พอตเตอร์ไปจนถึงความโหดร้ายของแมรี่ป๊อปปินทฤษฎีเหล่านี้มีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนความทรงจำในวัยเด็กของคุณให้กลับตาลปัดและทำให้มองมันไม่เหมือนเดิมเราทุกคนรู้ดีว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ฮีโร่ของเราเอาชนะโวลเดอมอร์กอบกู้โลกและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปแต่ถ้านิยายเรื่องนี้ไม่ได้สวยหรูดั่งวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์อย่างที่เราปักใจเชื่อกันล่ะในนิยายเรื่องนี้มีตอนหนึ่งที่คำพยากรณ์ระบุว่าแฮร์รี่หรือโวลเดอมอร์จะต้องพินาศด้วยมือของอีกฝ่ายเนื่องจากทั้งสองไม่อาจอยู่ได้ถ้าอีกคนยังอยู่รอดเราซึ่งเป็นผู้ชมมักคิดเอาเองว่านี่หมายความว่าพวกเขาเป็นศัตรูตัวฉกาจของกันและกันแต่ถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าชะตากรรมของพวกเขาเกี่ยวพันกันอย่างซับซ้อนซึ่งหมายความว่าคนใดคนนึงจะอยู่ได้ถ้าพรากชีวิตของอีกคนนึงไปสิ่งนี้จะทำให้ทั้งแฮร์รี่และโวลเดอมอร์เป็นอมตะเนื่องจากทั้งสองคนไม่อาจตายจากสาเหตุตามธรรมชาติได้งั้นนี่หมายความว่าแฮร์รี่จะไม่สามารถจะเจอคนที่เขารักในชีวิตหลังความตายได้ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาปรารถนาอย่างแท้จริงตลอดทั้งเรื่องแต่เขากลับถูกปล่อยให้เฝ้ามองเวลาที่ผ่านไปเอาคนที่รักไปด้วยค่อนข้างมืดมนเนาะหากเป็นเช่นนั้นเราอาจพบว่าตัวเองกำลังดูภาคต่อที่เรียกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์กับความเศร้าโศกไม่สิ้นสุดก็ได้เอาล่ะฟังทางนี้ถ้าผมบอกคุณว่าแมรี่ป๊อปปินและเพนนีไวส์เป็นคนคนเดียวกันล่ะใช่คุณมีสิทธิ์ที่จะคิดว่าผมบ้าแต่ผมพิสูจน์ได้ก่อนอื่นทั้งคู่เป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติและกลับมาสู่โลกของเราทุกๆ2ทศวรรษกว่าๆได้โดยป๊อปปินจะกลับมาทุกๆ25ปีและเพนนีไวส์27ปีต่อมาทั้งสองมีของให้เด็กๆโดยเฉพาะคนที่ชื่อจอร์จี้พวกเขาเติบโตจากอารมณ์ความรู้สึกของเหยื่อที่ยังเยาว์วัยโดยแมรี่เติบโตจากจินตนาการและความสุขของเด็กๆส่วนเพนนีไวส์เติบโตด้วยความหวาดกลัวของเด็กๆนอกจากนี้พวกเขาทั้งสองยังดึงดูดความสนใจของเด็กๆด้วยการร้องและเต้นแต่เป็นในบริบทที่แตกต่างกันแต่นี่คือสิ่งที่ประหลาดมากทั้งคู่มีความสามารถพิเศษในการทำให้คนลอยได้เพนนีไวส์ทำมันในท่อระบายน้ำขณะที่แมรี่พีทำให้ผู้คนลอยตัวด้วยลูกโป่งของเธอและถ่ายสิว่าใครชอบลูกโป่งเหมือนกันใช่แล้วเพนนีไวส์ไงโดยเฉพาะลูกโป่งสีแดงผมเดาว่าพวกเขาตั้งใจให้เป็นแบบนั้นแต่ในแมรี่ป๊อปปินรีเทิร์นคุณจะเห็นลูกโป่งสีแดงในเรื่องไม่ว่าพี่เลี้ยงเด็กคนโปรดของเราจะถอดแบบมาจากเพนนีไวส์หรือจริงๆแล้วเธอคือเขาปลอมตัวมาทฤษฎีนี้ก็ลงตัวแบบสุดๆทุกๆ25ปีเอนทิตี้นี้จะลงมายังโลกในชื่อแมรี่พีและทุกๆ27ปีจะกลับมาในชื่อเพนนีไวส์สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือผมไม่สามารถดูแมรี่ป๊อปปินแบบเดิมได้อีกการ์ตูนเรื่องเช็คเป็นเรื่องที่หลายๆคนต่างชื่นชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราได้เห็นตัวละครในเทพนิยายที่เราชื่นชอบตลอดทั้งเรื่องและได้สนุกกับการผจญภัยของออคเขียวแสนน่ารักตอนนี้มาดูดองกี้เพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้ของเช็คให้ละเอียดยิ่งขึ้นกันเขาอาจดูเหมือนตัวละครที่ไม่เคยมีมาก่อนในการ์ตูนต่างๆแต่ถ้าเกิดผมบอกว่าเขามีรากฐานมาจากนิทานเรื่องอื่นล่ะผมขอเตือนความจำคุณเกี่ยวกับเรื่องพินอคคิโอซะหน่อยในการ์ตูนเรื่องนี้เด็กที่มีพฤติกรรมไม่ดีจะถูกพาไปยังสถานที่ที่เรียกว่า Pleasure Island และฉากที่ติดตาผมในวัยเด็กก็คือเด็กดื้อเหล่านี้กลายเป็นลาคุณรู้สึกแบบเดียวกันไหมคุณอาจจำได้ว่าหนึ่งในนั้นชื่อแลมวิกซึ่งดื้อที่สุดในบรรดาทั้งหมดก็นะมันมีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าเขาลงเอยด้วยการหาทางออกจากโลกพินอคคิโอตรงไปยังแฟรนไชส์เรื่องเชคบางคนถึงกับบอกว่าเด็กๆเหล่านี้คุ้นเคยกับร่างใหม่ที่เป็นลาจนตัดสินใจใช้ร่างนั้นอย่างดีที่สุดและเข้าร่วมทีมของเชคท้ายที่สุดเรารู้อยู่แล้วว่าพินอคคิโอเองก็ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องนึงของเชคทั้งดองกี้และแลมวิกต่างอยู่ในการเดินทางของตัวเองที่สำคัญมากและผมจะไม่แปลกใจเลยหากพวกเขาเชื่อมโยงกันการครอสโอเวอร์ของคนแปลกหน้าได้เกิดขึ้นในเทพนิยายแล้วเอาล่ะเรามาดำดิ่งสู่โลก Monster Inc. จาก Pixar ที่ซึ่งคุณจะรู้ว่าชาว Monstropolis มีชีวิตที่แยกจากมนุษย์โดยสิ้นเชิงกันผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมสัตว์ประหลาดพวกนั้นถึงหวาดกลัวพวกเราขนาดนี้ผมหมายถึงทำไมพวกเขาถึงเชื่อว่าเราทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตอันตรายเช่นนี้หากคุณคิดเหมือนผมคุณคงสงสัยว่าสาเหตุของความกลัวคืออะไรนี่เป็นปริศนาที่ภาพยนตร์ทิ้งไว้
แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสัตว์ประหลาดตัวแรกที่มายังโลกมนุษย์นั้นเป็นช่วงที่มนุษย์ประสบกับเหตุการณ์ไม่สู้ดีที่เรียกว่าโรคระบาดครั้งใหญ่พูดให้เข้าใจมากขึ้นมันคือศตวรรษที่14และยุโรปเต็มไปด้วยความวุ่นวายจากกาลโลกใครก็ตามที่เป็นโรคร้ายต้องเผชิญกับอาการน่ารังเกียจและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วเอาล่ะลองนึกดูว่าสัตว์ประหลาดตัวน้อยน่ารักเหล่านี้จะรู้สึกยังไงถ้าเปิดประตูแรกสู่โลกมนุษย์แล้วเจอกับฝันร้ายนี้สมมติว่าพวกเขาติดโรคติดต่อร้ายรายนี้แล้วนำมันกลับไปที่มอนสโตรโพลิสทำให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่พวกเดียวกันไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็นตัวปัญหาทฤษฎีนี้ให้ความกระจ่างว่าเหตุใดเหตุการณ์ในปี2319จึงเป็นเรื่องใหญ่ในภาพยนตร์ต้นฉบับเมื่อสัตว์ประหลาดนำถุงเท้ามนุษย์กลับมาด้วยโดยไม่ได้ตั้งใจความกลาหลจึงเกิดขึ้นลองคิดดูหากพวกเขาเชื่อว่าสิ่งของของมนุษย์เป็นพาหะนำโรคมันก็สมเหตุสมผลพวกเขาถึงขั้นโกนขนสัตว์ประหลาดที่แตะถุงเท้าด้วยเฮ้ยพวกมันเป็นตัวแพร่กาลโลกดังนั้นการกำจัดขนของเขาคงเป็นอะไรที่คิดถูกแล้วล่ะน่าทึ่งใช่ไหมแฟนการ์ตูน Toy Story บอกว่าพวกเขาสามารถอธิบายได้ว่าทำไมวูดดี้ถึงพักดีต่อแอนดี้และอยากอยู่กับเขาตลอดไปคุณอาจสังเกตเห็นว่าตั้งแต่เริ่มแรกของการ์ตูน Toy Story เราเห็นแอนดี้เติบโตจากวัยเด็กไปสู่วัยมหาวิทยาลัยแต่เราเคยเห็นแค่แม่ของเขาเท่านั้นก็นะบางทีคุณอาจไม่เคยสังเกตมาก่อนแต่นั่นคือเหตุผลที่ผมอยู่ตรงนี้คำถามคือพ่อของแอนดี้อยู่ที่ไหนทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าก่อนที่วูดดี้จะเป็นของแอนดี้เขาเป็นของพ่อของแอนดี้ที่ไม่ปรากฏตัวในการ์ตูนสาเหตุที่เราไม่เห็นเขานั้นไม่ค่อยดีนักอ้างอิงตามทฤษฎีนี้พ่อของแอนดี้คงจะเสียชีวิตไปแล้วหลังจากต่อสู้กับโรคโปลิโอมายาวนานก่อนที่เรื่องราว Toy Story 1จะเริ่มต้นขึ้นน่าเศร้าใช่ไหมล่ะผมรู้ว่ามันกระทันหันไปหน่อยแต่ทฤษฎีนี้สามารถสืบย้อนไปถึงชายคนหนึ่งที่ชื่อไมค์โมซาร์ทซึ่งเปิดเผยเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์เมื่อปี2017โมซาร์ทเป็นเพื่อนสนิทกับหนึ่งในผู้สร้าง Toy Story 1และเห็นได้ชัดว่านั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจของผู้เขียนกลับกลายเป็นว่าพ่อของแอนดี้ก็มีชื่อว่าแอนดี้และชื่อนั้นถูกแกะสลักบนนายอำเภอวูดดี้โดยพ่อของแอนดี้ในปี1950ไม่ใช่แอนดี้ตัวน้อยผมกล้าพูดได้เลยว่าผมไม่เคยเห็นเรื่องราวเบื้องหลังที่ลึกซึ้งขนาดนี้มาก่อนเอาเป็นว่าปล่อยเรื่องราวทิ้งไว้แบบนี้แล้วกันผมรู้ว่าคุณคงชอบเรื่อง Forrest Gump มากเหมือนผมแต่เดี๋ยวก่อนแม้ว่าเนื้อเรื่องจะน่ารักและอบอุ่นใจแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังมีความอึมครึมซ่อนอยู่เหมือนกันอย่างที่ฟอร์เรสเคยกล่าวไว้ว่าชีวิตก็เหมือนกล่องช็อกโกแลตและบางครั้งคุณก็ได้รสขมทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับลูกชายของฟอร์เรสกับเจนนี่เป็นอะไรที่น่าเห็นใจท่ามกลางการอยู่ร่วมกันที่ดูน่าจะมีความสุขของพวกเขามันมีฉากสำคัญในภาพยนตร์ที่ฟอร์เรสและเจนนี่มีช่วงเวลาโรแมนติกร่วมกันหลังจากนั้นคุณอาจจำได้ว่าฟอร์เรสขอเจนนี่แต่งงานโดยทุ่มเทหัวใจเพื่อแสดงความรักอันบริสุทธิ์แต่การตอบสนองของเจนนี่กลับเฉื่อยชาและแทบจะไม่สนใจซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่อาจทำให้หัวใจของใครบางคนเจ็บปวดได้หัวใจผมก็เจ็บขอสารภาพเลยไม่กี่เดือนต่อมาเจนนี่ก็ตั้งครรภ์แต่นี่คือสิ่งที่ทฤษฎีบอกมีบางคนบอกว่าเจนนี่อาจจะท้องอยู่แล้วในระหว่างที่เธอเจอฟอร์เรสซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ในตอนหลังของพวกเขาดูอึมครึมแต่เพราะได้รับรู้ความรักและความเมตตาอันแน่วแน่ของฟอร์เรสที่จะพร้อมดูแลเด็กอย่างสุดหัวใจโดยไม่คำนึงถึงเรื่องราวในอดีตหาผมและเห็นใจเขาจัง